เริ่มต้นอิสลามในอินโดนีเซียก่อนเป็นชาติที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามกว่า 87-90% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนับเป็นประชากรประมาณ230ล้านคนจุดเริ่มต้นของอิสลามในอินโดนีเซียมีที่มาอย่างไรก่อนพวกเขากลายเป็นชาติมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตามผู้พันสับเหลือมาเลยนะครับศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในดินแดนอาหรับช่วงคริสต์ศตวรรษที่7และช่วงปลายศตวรรษเดียวกันนี้ชาวมุสลิมเข้ามายังดินแดนหมู่เกาะอินโดนีเซียจากการขยายตัวทางการค้าในดินแดนแถบนี้พ่อค้าอาหรับและเปอร์เซียบุกเบิกเส้นทางการค้าไปตามท่าต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนมีหลักฐานว่าคริสตศักราช684มีชนชนมุสลิมตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราบริเวณท่าเรือเบรุตที่เป็นแหล่งผลิตกาลาบูน1ศตวรรษต่อมาเกิดชุมชนอาหรับมุสลิมขนาดใหญ่กระจายอยู่ตามพื้นเมืองกระจายอยู่ตามเมืองท่าทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนหลายแห่งด้วยกันแต่เดิมชาวมุสลิมเหล่านี้ก็ไม่ได้กระตือรือร้นในการเผยแผ่ศาสนาเพราะเป้าหมายสำคัญในการตั้งถิ่นฐานคือผลประโยชน์ในการทำการค้าเท่านั้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่14-15หมู่เกาะอินโดนีเซียมีอาณาจักรสำคัญอยู่2แห่งได้แก่มัชฌะปหิตอาณาจักรฮินดูคุดที่ยิ่งใหญ่ของหมู่เกาะอินโดนีเซียมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะชวาและมะลากาอาณาจักรการค้าที่อยู่บริเวณคาบสมุทรมาลายูเจ้าชายปรเมศวรแห่งอาณาจักรปรเมบังเสด็จลี้ภัยคุกคามจากอาณาจักรมัชฌปาหิตและเป็นผู้ตั้งมะลากาขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่14นะครับเมื่อเจ้าชายปรเมศวรหันไปรับอิสลามมะลากาจึงกลายเป็นรัฐสุลต่านและประชากรมุสลิมก็เริ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับการแพร่ขยายของอิสลามไปทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียมีจุดเริ่มต้นที่เกาะมะลากานี่เองมะลากาเติบโตโดยพัฒนาเป็นเมืองท่านานาชาติที่ดึงดูดพ่อค้านักเดินเรือพวกเขาอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยการตั้งทางสินค้าขึ้นมามากมายแม้ไม่มีสินค้าของตัวเองแต่มะลากาเป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่างการค้าจากจีนแอฟริกาและภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนทั้งยังสร้างเครือข่ายการค้ากับบรรดาหมู่เกาะอินโดนีเซียด้วยกลางคริสต์ศตวรรษที่15มะลากาสามารถพิชิตดินแดนทั้งสองฝั่งปลายคาบสมุทรที่เป็นแหล่งผลิตอาหารดีบุกทองคำและพริกไทยทำให้อาณาจักรมุสลิมแห่งนี้มั่งคั่งและเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกการเติบโตของมะลากาสวนทางกับมัชฌปาหิตอย่างยิ่งอาณาจักรฮินดูคุดแห่งนี้ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงเพราะก่อนคริสต์ศตวรรษที่16นอกจากรัฐต่างๆในคาบสมุทรมาลายูจะกลายเป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมแล้วอิทธิพลทางการเมืองและการค้าของอาณาจักรมะลากาที่มีต่อเมืองท่าต่างๆในเกาะทวายังทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแทนที่มัชฌปาหิตในการเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลของภูมิภาคนี้ไปไหนที่สุดเครือข่ายการค้าขายทางทะเลที่เติบโตในเอเชียตะวันออกเครือข่ายการค้าทางทะเลที่เติบโตในเอเชียตลอดคริสต์ศตวรรษที่15ที่นำความมั่งคั่งมาสู่มะลากาและเมืองท่าค้าขายบนฝั่งทะเลภาคเหนือของจวายิ่งส่งเสริมการขยายตัวของศาสนาอิสลามให้กระจายไปทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียกระทั่งแทนที่ศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธอย่างถาวรยกเว้นเพียงบริเวณหมู่เกาะบาหลีที่ยึดมั่นในศาสนาฮินดูอยู่จนถึงปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่อธิบายว่าเหตุใดศาสนาอิสลามที่พ่อค้าอาหรับและเปอร์เซียนำเข้ามายังหมู่เกาะอินโดนีเซียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7แต่กว่าจะแพร่ขยายอย่างจริงจังก็ล่วงเข้าคริสต์ศตวรรษที่15คือการเกิดรัฐอิสลามทางตะวันตกของอินเดียช่วงคริสต์ศตวรรษที่13บริเวณคุชราชซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือที่สำคัญและทำการค้ากับมิเดียนตารางรวมถึงหมู่เกาะอินโดนีเซียมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานพ่อค้าชาวคุชราชจำนวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามเมืองท่าของหมู่เกาะอินโดนีเซียโดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมาตราพ่อค้าเหล่านี้มีการสมรสกับชนพื้นเมืองและเข้าไปเกี่ยวดองกับชนชั้นปกครองด้วยศาสนาอิสลามจากเกาะสุมาตราจึงเดินทางไปในคาบสมุทรมารายูก่อนการกำเนิดอาณาจักรมาลากาด้วยซ้ำก่อนที่อาณาจักรการค้าแห่งนี้จะเป็นตัวเร่งการแพร่กระจายศาสนาอิสลามไปทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียในเวลาต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ศาสนาอิสลามได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากเหล่าพ่อค้าในดินแดนหมู่เกาะอินโดนีเซียก็เพราะหลักการของศาสนาอิสลามมีส่วนหนึ่งที่ว่าด้วยสมาชิกชุมชนคือมุสลิมทั่วโลกเป็นพี่น้องกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เองที่ส่งเสริมอาชีพของพวกเขาซึ่งต้องอพยพจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งเพื่อการค้าขาย